มาสำหรับคำถามแรกนะครับบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมที่บ้านคือสวดมนต์เสร็จเดินจงกรม20่นาทีนะนั่งสมาธิ20่นาทีตอนนอนสวดมนต์จนหลับแต่เหมือนนอนไม่หลับแต่เช้าไม่เหนื่อยเป็นเพราะอะไรนะอืมก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลามันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่า เราเจะทําตอนไหนนะมันเกี่ยวกับว่าเราทํำยังไงถ้าหากว่านอนไม่หลับเนี่ยนะแล้วบอกเช้าไม่เหนื่อยเนี่ยมันโดยมากนะครับอันนี้โดยมากนะก็คือว่าทําแล้วจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันมีความสมดุลในแบบหนึ่งที่ปรุงแต่งให้ภาวะทางกายเนี่ยมันอยู่ในภาวะผ่อนพักอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเรายังลืมตาตื่นอยู่เรากําลังทําสมาธิเรากํา,ากลังเดินโยงกลมเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสภาวะของจิตนะมันเป็นกุศลแบบหนึ่งมีมีความสงบนิ่งมีความสบายนะในแบบที่ผ่อนพักจนมีผลกระทบมีเอฟเฟกให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายนะ่กล้ามเนื้อ ใครออกนะแล้วก็สมองไม่ไม่วุ่นวายเนี่ยอย่างนี้มันก็เท่ากับได้พักผ่อนแล้วถึงแม้ว่าจะนอนน้อยก็ตามนะครับ